พราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านยังเปรียบเทียบว่าใจของเราให้ทำเหมือนกับนกกระทาถึงจะมีความสุขกินอิ่มอ้วนหมีพีมันถึงจะมีความสุขในลาภยศสรรเสริญสุขขนาดไหนกายจะไปนอนใจให้หาทางออกเหมือนกับนกกระทาเนี่ยหาทางออกจากกรงเอาจงอยปากจิ้มลูกกรงอยู่ตลอดทั้งวันถ้าเจ้าของเผลอเปิดปิดกรงเมื่อไหร่นกกระทาก็บินป๋อเมื่อนั้นเหมือนกันออกได้เมื่อนั้นถ้าว่าเจ้าของยังปิดลูกกรงไว้อยู่ปิดฝากรงไว้อยู่นกกระทาตอนนั้นก็จิ้มอยู่ตลอดเพื่อหาทางออกไม่ไว้ใจในการเป็นอยู่ของตนเองถ้าอยู่อย่างนั้นก็มีแต่ทุกข์ตายกับกรงเท่านั้นเองไม่อิสระเพราะนั้นนกกระทาจึงมันไม่ไว้ใจในการเป็นอยู่ของมันอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถึงจะทำสิ่งใดก็ตามประสบความสำเร็จอย่างไหนขนาดไหนก็ตามอย่าไปไว้ใจในการเป็นอยู่ต้องพยายามหาทางออกให้ได้ให้พลิกจิตพลิกใจยังไงโลกนั้นเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโลกทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าว่าเรามานอนจมนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีแต่ความทุกข์นั่นแหละที่จะเข้ามาทับถมเพราะนั่นให้เราพวกเราหาทางออกเหมือนนกกระทาเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเปรียบเทียบน่าคิดเหมือนกันนะจิตที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านเข็ดหลาบกับโลกมีแต่พวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละกินอร่อยนอนหลับแย่งกันอยู่เพราะงั้นท่านสรุปแล้วก็คืออยากจะได้ลาบอยากได้อาหารขี้ก้อนโตว่างั้นถ้าจะแบบโลกโลกนะก็คืออะไรก็คือปัจจัยสี่ต้องการปัจจัยสี่ให้ได้ก้อนโตได้มาแล้วเพื่ออะไรเพื่อธาตุขันเพื่อร่างกายร่างกายนี้ถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็อย่างที่ว่านั่นเป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายเมื่อตายไปแล้วมันได้อะไรเขาเอาไปเผาไฟทิ้งนะมีแต่กระดูกมันได้อะไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องทบทวนดูตั้งแต่ทีแรกจนถึงวาระสุดท้ายถึงเราจะทำอย่างไรก็ตามนะจะไม่หลงจะเป็นผู้หาทางออกอยู่เสมอในใจเหมือนกับนกกระทาให้หาทางออกจากวัฏสงสารอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดตายชาตินี้ถ้าเราไม่พ้นทุกข์เกิดมาชาติหน้าก็เป็นอย่างเก่านี่แหละไม่เป็นอย่างอื่นอาจจะทุกข์กว่านี้ก็ได้ความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไรมันคงจะหาไม่เจอความสุขที่แท้จริง